วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3ทุ่มครับ10นาทีไทย PBS นะครับกับช่องทางอะไรทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และร่วมส่งฝากความคิดเห็นได้ทาง LINE แอดของไทย PBS นะครับคุยให้คิดนะครับกับ3คนข่าวผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์อาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณทุชัยสวัสดีครับสวัสดีครับต้องลุ้นกันนะครับว่าจะมีแถลงการร่วมของเอเปกมั้ยวันนี้วันที่2วันสุดท้ายครับลุ้นว่าวันคืนพรุ่งนี้จะได้ดูฟุตบอลถ่ายทอดสดแมตช์แรกไหมฟุตบอลไม่ต้องลุ้นละได้ดูแล้วเฮ้ยเอาเหรอนะแต่ถ้าแถลงการร่วมจะมีไหมเนี่ยกูต้องลุ้นนะเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องเอาเรื่องฟุตบอลก่อนกูคิดว่าเรื่องไหนประชาชนสนใจที่สุดตอนนี้ฟุตบอลโลกไม่เอเปกก็คนก็สนใจเอเปกคนก็สนใจแต่ว่าเป็นเรื่องมันเป็นพิธีกรรมครับไอ้ที่สนใจคือรายละเอียดเช่นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะเรื่องสีจิ้นผิงพูดอะไรมาทำอะไรทำไมไบเดนไม่มาส่งรองมาและปูตินไม่มาส่งใครมาอ้าวอย่างนั้นมีความหมายแต่ว่าตัวแถลงการณ์มันเป็นปัญหาก็คือทะเลาะกันคำว่าวอคำเดียวเท่านั้นวอคือสงครามนี่แหละมันล่างมาจากโน่นนะมันล่างมาจากที่ประชุมอาเซียนอาเซียนอาเซียนสมิธที่ G20 ต่อเนื่องกันเลยตรงที่นั้นก็ต้องเขียนแถลงการร่วมไงครับที่แถลงการร่วมเนี่ยเวลาคุณร่างขึ้นมาคุณต้องให้ทุกคนให้ทุกคนดูแล้วทุกคนต้องโอเคปัญหาครั้งนี้ก็คือว่าคนที่ร่างเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายตะวันตกก็จะมีคำว่าสงครามครับต่อเราไม่เห็นด้วยกับสงครามเราต้องการที่จะให้มีการเจรจาสงบศึกคำว่าวอร์เนี่ยตัวแทนฝ่ายรัสเซียบอกไม่ได้ใช้ไม่ได้ที่พนมเปญเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศครับเซอร์กีลาฟรอฟไปแล้วแกก็บินต่อมาที่ G20 ครับฉะนั้นร่างแถลงการณ์2แห่งเนี่ยไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านทำยังไงตามพิธีกรรมของการประชุมระดับโลกถ้าตกลงกันไม่ได้ไม่มีแถลงการณ์จะมี statement of the chair ประธานจะเป็นคนสรุปประธานเอเปกสรุปไม่ใช่ประธานแต่ละพิธีประชุมประธานแต่ละที่ประชุมเขาจะออกเป็นสเตทเมนต์ของประธานเจ้าภาพอ่ะเจ้าภาพเออเจ้าภาพอ่ะเรื่องเอเปกนี่ผมได้ยินตั้งหลายเดือนแล้วล่ะเพราะว่าเขามีประชุมระดับปลัดระดับรัฐมนตรีระดับเอกชนใช่ไหม walk out ก็มีไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองไม่พอใจไว้ฝ่ายรัสเซียพูดฝ่ายอเมริกาเดินออกพอฝ่ายอเมริกาจะพูดฝ่ายรัสเซียก็เดินออกครับและจะใช้คำแม้กระทั่งใช้คำว่าอินโดแปซิฟิกก็ไม่ได้เพราะทางจีนบอกว่าเราไม่ใช้คำนี้อินโดแปซิฟิกอันนี้เป็นคำจากอเมริกาเราใช้เอเชียแปซิฟิกเพราะเอเปกนั่นเอเชียแปซิฟิกนะไม่ใช่อินโดไม่ใช่อินโดถ้าอินโดมันต้องไอเปกแล้วนะใช่ป่ะดังนั้นผมก็คิดว่าท้ายที่สุดซึ่งถ้าคุณฟังคุณดอนปรมัตย์อุไนครับฐานะเป็นคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะในหลายๆการประชุมอาจจะออกไม่ได้และคุณดอนเมื่อวานต้องพูดคล้ายๆกับว่าขอเธอขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยอย่าเอาความขัดแย้งเข้ามาเลยนี่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแต่แกก็รู้แหละว่ามันไม่ง่ายครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาพอกลับบ้านแล้วก็โดนถามเอ๊ะทำไมคุณยอมไม่ออกมาเนี่ยประเทศไหนบ้างที่ไม่ยอมรับกับว่าสองค่ายไงสองค่ายอ่ะเอาว่าสถานการณ์จีนรัสเซียฝั่งนึงจีนรัสเซียฝั่งนึงแล้วก็ทางตะวันตกอีกฝั่งแล้วตะวันตกก็ไม่มีญี่ปุ่นด้วยนะอย่าลืมครับญี่ปุ่นก็มานั่งเกาหลีใต้ก็มานั่งนะดังนั้นพอเขาเห็นว่าร่างนี้ออกมาไม่ตรงตามสิ่งที่อยากได้ก็จะปฏิเสธพอคุณร่างไปทางโน้นปฏิเสธพอเขาร่างมาคุณก็ปฏิเสธคุณเป็นประธานคุณก็ปวดหัวครับคุณก็เลยบอกเอางี้แล้วกันครับถ้าท่านตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวผมเขียนเองเวลาประธานเขียนก็จะต้องเลี่ยงทุกฝ่ายคือเอียงไปทางนี้ก็ไม่ได้เอียงไปมันก็จะออกมาเป็นคำอะไรประหลาดๆกลางๆไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอ่านฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมากเนื้อหาเรนผมสนใจจริงผมประธานในการจัดงานเขียนนะยังต้องให้คู่ขัดแย้งดูป่ะหรือไม่จำเป็นละ
ไม่คุณก็เราคุณรู้อยู่แล้วนี่คำไหนที่ฝ่ายนี้ไม่ต้องการคำนี้ฝ่ายนี้ไม่ต้องการคุณเป็นเจ้าภาพที่ดีคุณต้องไปเงี่ยหูฟังอยู่แล้วแล้วก็ลูกทีมของไทยก็มารายงานหมดครับครับผมรู้ก็จากเจ้าหน้าที่ไทยนี่แหละบอกว่านี่ครับคำนี้เขาไม่เอาครับคำนี้เขาบอกว่าตัดออกไปถ้าเอามีคำนี้เขา walk out นะครับอ๋อคราวนี้มีการเมืองมากที่สุดในการประชุมเอเปคทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอะไรเงี้ย FTA เขตการค้าเสรีแต่ครั้งนี้พอนั่งปังปั๊บเอาเลยซัดกันเรื่องของการบอกเลยว่าไอ้ปัญหาวิกฤตที่เอเปคเจอมันมาจากสงครามสงครามใครล่ะเอาแหละแล้วอย่าลืมว่าที่พนมเปญน่ะเดิมทีจะให้เซเลนสกี้มาทางออนไลน์มาทางคอนเฟรนซ์เพราะว่าประธานคือฮุนเซนครับประธานฮุนเซนนี่อย่าลืมคุยกับเซเลนสกี้ก่อนหน้านี้แล้วออนไลน์คุยกันแล้วก็เลยบอกว่าเซเลนสกี้ขอเดี๋ยวผมส่งคลิปมานะให้ผมพูดฮุนเซนบอกโอเคพอนั่งลงปังฝ่ายรัสเซียบอกเอ๊ะไม่ได้เขาไม่ได้เป็นสมาชิกซะหน่อยแล้วอยู่ดีเขาจะมาได้ไงผมไม่เป็นสมาชิกถ้าคุณมีเซเลนสกี้มาผมกลับบ้านเลยนะก็ลาฟรอฟอ่ะรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียคนนี้เบอร์สองเลยนะมาถึงที่บาหลีปรากฏว่าได้พูดมีเซเลนสกี้มีน่าจะเป็นสดด้วยนะผมว่าเหมือนกับคือเบอร์ชั่วเข้ามาสดไลฟ์สดไลฟ์มาแต่ว่าออนไลน์ไงปรากฏว่ามันสะท้อนว่าโจโกวีเนี่ยเก่งกว่าเซียงกัวฮินเซนเพราะว่าลาฟรอฟก็ไปเหมือนกันนี่ครับก็ไปนั่งเหมือนกันนี่ฉะนั้นดูที่ว่าเจ้าภาพจะทำตัวอย่างไรของเราสบายเลยไม่เอาอะไรทั้งสิ้นอย่ามาไม่ต้องเลยไม่เอาไม่ของ G20 เนี่ยเขาออกแถลงการหรือออกเป็นแถลงของประธานไม่รู้เนี่ยเขาพูดถึงสงครามใช่แต่เขาก็ต้องมีคำต่อนะว่าแต่ว่ามีความเห็นของคนอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยต้องใส่เข้าไปด้วยนะต้องใส่คือคุณจะไปว่าเต็มพิกัดนะก็ไม่ได้ไอ้ทางนี้เขาก็มีการบอกว่าแต่ว่ามันมีความเห็นอีกฝ่ายนึงว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะออกประมาณนี้อันนี้คือหน้าที่ของประธานที่ต้องให้สะท้อนถึงความเห็นในที่ประชุมแต่ว่าของไทยเราเนี่ยเนื่องจากลาฟรอฟไม่ได้มาลาฟรอฟกลับไปทรงรองนายกรัฐมนตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะเป็นประเภทบูเท่าไหร่ครับก็เลยไม่มีปัญหาและไทยเราก็เซเลนสกี้ไม่ต้องโอเคทางฝั่งปูตินไม่มาแล้วเราไม่ต้องนะแต่ก็ยังหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องคำว่าสงครามทางรัสเซียก็ต้องการเห็นคำว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารทางฝั่งอเมริกาก็ต้องการใช้คำว่าสงครามแล้วมันก็จะลามไปถึงเรื่องอื่นๆน่ะว่าความช่วยเหลือต่างๆเรื่องของการเศรษฐกิจที่มันพังพินาศมาจากไหนแม้กระทั่งฝ่ายเอกชนนะของเอกชนเอเปคเขาก็ประชุมกันก่อนหน้านี้ก็มีก็มีปัญหานี้ผมได้ยินจากคนที่เข้าประชุมว่าเอกชนแต่ก่อนนี้จะไม่พูดการเมืองเลยแต่คราวนี้โดนเพราะว่าไต้หวันก็มาจีนแผ่นดินใหญ่ก็มารัสเซียก็มีฝ่าย CEO เข้ามาฉะนั้นมันก็เลยมาปะทะกันที่นี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยของเอเปกเนี่ยโทนมันอ่ะอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพล่านเท่ากับ G20 เพราะใน G20 เนี่ยมันมีประเทศทางยุโรปมาเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใกล้เรื่องกับยูเครนแล้วเผอิญว่าวันที่ประชุมวันสุดท้ายอ่ะระเบิดลงมันมีขีปนาวุธหรือระเบิดอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ว่าไปลงที่ชายแดนที่โปแลนด์เข้าไปในออกจากยูเครนไปประมาณสัก2กิโลอ่ะไปอยู่ในโปแลนด์แล้วประเด็นก็คือว่าตอนแรกทุกคนนะนั่งประชุมอยู่นะไอ้ที่นั่งประชุมอยู่เนี่ยไอ้ที่จะกำลังนั่นรีบเอาเรื่องนี้เข้ามาคุยเลยใช่โดยที่ยังไม่ได้เช็คแล้วตกลงของใครกันแน่ไม่รู้ไบเดนเรียกประชุมด่วนเรียกประชุมด่วนเลยคือเขาประชุม G20 ใช่ไหมแต่ไบเดนขอประชุม G7 อ๋อที่7ก่อน7ประเทศก่อนระเบิดลงไปที่โปแลนด์ไม่กะนะกะว่าจะใส่แล้วปรากฏว่าข้อมูลมันสับสนตกลงไม่ใช่ของรัสเซียไม่สรุปรวมความแล้วว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธของยูเครนยิงสกัดแล้วหลุดที่โปแลนด์ยิงสกัดแล้วมันหลุดอ่ะมันหลุดคือวาดภาพเลยนะทางรัสเซียยิงใช่ไหมทีนี้มันมาแถวตะวันตกแล้วไงมันแล้ววิฟเนี่ยมันใกล้กับชายแดนโปแลนด์ใช่ไหมพอมาเนี่ยของยูเครนเขาก็มีระบบต่อต้านอากาศยานยิงขึ้นไปอย่างงี้ไงพอยิงเปรี้ยงชนเนี่ยมันก็เฉออกไปตอนแรกทางเซเลนสกี้บอกรัสเซียแง่ๆไบเดนก็เตรียมท่าจะเอาแล้วนะพอเช็คไปเช็คมาทางโปแลนด์บอกเดี๋ยวผมส่งคนไปตรวจดูก่อนเอามาดู
มันก็ใช่นะมันเป็น S300 เป็นมันเป็นขีปนาวุธต้านขีปนาวุธอ่ะจริงทำในรัสเซียจริงแต่เนี่ยมันใช้กันทั้งคู่ทั้งยูเครนก็มีรัสเซียก็มีทั้งคู่ไงใช่ Made in ไม่ใช่ว่ามาจากไหน Made in USSR ยุคโน้นแล้วในยุคโน้นเนี่ยทุกประเทศซื้อเขาหมดซื้อหมดฉะนั้นทุกประเทศมีใช้ไม่ใช่ว่า Made in USSR อะไรเป็นของรัสเซียนะเว้ยเดี๋ยวนี้ดังนั้นไบเดนก็เลยถอยนาโต้ก็เลยถอยเซเลนสกี้เสียงดังอยู่พักนึงก็ถอยจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่เรียก G7 ไม่มีอะไรกินอาหารเช้าแล้วก็เลิกกันลืมกันลืมมันซะมันมีเขาเรียกว่ามาตรา4คืออะไรฮะถ้าเกิดมีเรื่องฉุกเฉินเนี่ยจะประชุมของสมาชิกนาโต้ถ้ามาตรา5เนี่ย Article 5เนี่ยลุยเลยลุยคือมันต้อง4หารือก่อนมันจะเรียกประชุมตามมาตรา4ตกลงไม่เรียกนะไม่เรียกตกลงไม่คือสถานการณ์ไม่จำเป็นต้องหารือกับนาโต้เพื่อดูว่าจะตอบโต้อะไรไหมเรียกนี้ต้องเป็นประเทศที่โดนโปแลนด์ถ้าจะเรียกโปแลนด์ขอประชุมตัวแลนเช็คไปเช็คมาว่ายังOkay, okay. เพราะมันจะเรื่องใหญ่พอใช้มาตรา4มาเข้าสู่มาตรา5ได้ง่ายไงเหมือนกับคุณหลุดเข้าไปในประตู หลุดเข้าไปในบ้านแล้วนะ คุณก็เข้าไปถึงครัวเลยแหละนะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นที่นั่นร้อนแรงกว่าตัวรักษาฟอร์มของเราเนี่ยจริงๆก็ควรจะเบาๆลงได้นะแต่ว่ามันผลประโยชน์เรื่องของเศรษฐกิจมันโยงกับเรื่องของสงครามมากแล้วก็พอมันนั่งกันเนี่ยโอ้ต้องมีฟอร์มแถลงการร่วมผมก็หวังว่าทางไทยเราจะสามารถประนีประนอมให้เขาออกมาได้แต่มันก็ยากเพราะว่าถ้าฝั่งนี้บอกไม่ใช่เขาวอเลยฝั่งนี้ก็บอกแล้วมันจะเรียกว่าอะไรล่ะคุณบอกมาสิปฏิบัติการพิเศษทางทหารมันคืออะไรล่ะ มันก็ตีกันตาย คือประชุม3เรื่อง3ที่ติดต่อกันอาเซียนในภูมิภาคนี้ซึ่งมันไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยๆนะอาเซียนเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่าสีเจิ้นผิงไม่ใช่นายกหลีเขอเฉียงไปแต่ว่าประธานาธิบดีเกาหลีได้ไปใช่พอมาที่ไบเดนไปโอเคนะอันนั้นไบเดนจะเป็นพระเอกดูง่ายๆว่าไบเดนเป็นพระเอกแล้วก็หาลือทวิภาคีกับผู้นำคนนั้นคนนี้พอมาที่บาหลีเนี่ยผมว่าเท่ากันใช่เพราะทั้งไบเดนไปแล้วก็สีเจิ้นผิงไปแล้วมันก็มีการเจรจาระหว่างอย่างเงี้ยเป็นคู่ๆอีลุงตุงนางบางคู่ก็มีปัญหานะบางคู่ก็มีปัญหาคุยเสร็จแล้วเนี่ยไม่คุยเสร็จแล้วเนี่ยไม่จบผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเป็นข่าวเจ้าคุณชัยเรื่องของนายกแคนาดานายกรัฐมนตรีแคนาดาสีเจิ้นผิงเนี่ยอะไรไม่ผมไม่เคยเห็นโทษอันนี้เป็นคลิปของใครออกอะคุณนักข่าวบังเอิญไงอีกแล้วบังเอิญอีกแล้วเหมือนหูจิ๋นเทาเงี้ยเหรอเหมือนหูจิ๋นเทาเลย นักข่าวเยอะนี่อย่าลืมโอ้โหทั่วโลกเลยทีนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าสีจิ้นผิงตั้งใจเหมือนกันปกติถ้าเรื่องอย่างนี้นะหนึ่งไม่พูดเองให้ระดับรองลงไปบอกเป็นกระซิบบอกเขาเว้ยที่คุยกันนี่นะมันเป็นหลุดอยู่ในสื่อได้ยังไงวะไปชมกันได้ดูคลิปโซเชียล everything we discuss is then leaked to the paper that's not appropriate.而且我们也不是那样进行的。And that's not how the way the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通。If there is, 否则这个结果就不好说了。If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have, we will continue to look to work constructively together. But there will be things we will disagree on, and we will have to continue. 可以牵扯上，创造条件。Let's create the conditions first. คุณชายหนึ่งนะโหได้ฟังเลยครับสีจิ้นผิงต้องรู้ว่ามีคนถ่ายแต่สีจิ้นผิงต้องการให้ออกผมเชื่อคือเตรียมสคริปต์มาในใจนะไม่ใช่บังเอิญถ้าดูอย่างนี้เรื่องด่านี่ไม่ต้องเตรียมสคริปต์มาดอเขาตำหนินะตำหนิว่าคุณเนี่ยไม่มีมารยาททางการทูตเสียมารยาททางการทูตเพราะคุณคุยกับผมสองคนนะคือก็คงเข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องคุณไม่ควรจะไปพูดที่อื่นใช่ไหมคราวนี้เนี่ยทูโร่เขาก็คงถูกตำหนิเขาก็ออกอ่ะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันมีเรื่องมันมีเรื่องที่แคนาดากับจีน2เรื่องอันแรกเรื่องหัวเว่ยใช่แล้วมีอีกเรื่องนึงผมจำไม่ได้แล้วล่าสุดมีการจับเหมือนจับสปายจับพนักงานจับเจ้าหน้าที่บริษัทจีนน่ะคล้ายๆกับว่าคุณมาล้วงความลับทางเทคโนโลยีอะไรสักอย่างก็จัสตินทรูโดนายกแคนาดาคนเนี้ยได้กล่าวหาจีนก่อนหน้านี้ว่าเจ
จีนเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของเขาโอเคฉะนั้นพอเจอกันที่บาหลีก็เลยคุยกันคุยไม่เป็นทางการนะไม่ได้นัดหมายกันด้วยนะคุยกันประมาณ10นาทีเท่านั้นเองไม่ใช่ทวีปภาคีนะคุยกันไม่ใช่ชิดแชทแต่ว่ามันมีเรื่องอยู่ในใจกันทั้งสองคนก็เลยคุยกันคุยกันเนี่ยสีจิ้นผิงก็นึกว่ามันไม่ใช่ทางการเหมือนนั่งกับไบเดนนั่งกับไบเดนมีบันทึกมีจดแล้วก็มีแถลงทั้งสองฝ่ายแถลงรู้กันว่าต่างฝ่ายต่างแถลงจะได้รู้ว่าฝ่ายนี้ต้องการบอกฝ่ายนี้ว่ายังไงจะได้ไม่มีการลำเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง uh-huh. แต่นี่ไม่ใช่เป็นการนั่งคุยกันประเภททางการ okay. เป็นการปรับความเข้าใจ ว่าแคนาดาต้องการบอกว่าเนี่ยที่คุณจับสปงสปายอะไรได้เนี่ยแล้วทางจีนก็บอกว่าไม่มีคุณมากล่าวหาว่ามีสปาย mm-hmm. มาแทรกแซงเลือกตั้งคุณได้ยังไง mm-hmm. แล้วคุณก็ด่าเราเรื่องซินเจียง mm-hmm. เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนมันไม่ใช่นะต่างๆก็คุยกันอย่างนี้ปรากฏว่าไม่มีการบันทึกทางการ okay.ไม่มีคนจด okay. ข่าวออกไปในสื่อที่แคนาดาก็แน่นอนทั้งออกในสื่อนะก็ต้องเป็นนายกเขาเป็นคนไปบอกหรือมีทีมงานไปมีไปนักข่าวมาวันนี้เขาคุยกันอย่างนี้ซึ่งมันก็ผิดมารยาทซึ่งสีจิ้นผิงก็ยั่วไงก็ยั่วคล้ายๆกับว่าเสียมารยาทมากเลยนะไอ้คุยกันอย่างนี้เนี่ยไม่มีการจดบันทึกอยู่ดีคุณไปออกข่าวได้ยังไงเขาเราไม่ทำอย่างกันอย่างนี้คำนี้แต่สุโรบอกว่าก็สังบ้านผมเป็นสังคมเฮ้ยแม่นั่นมันออกตัวสังไม่ใช่นั่นสีข้างแล้วสีข้างแทนที่จะตอบว่าสีสีข้างแทนที่จะตอบว่าผมไม่ใช่คนออกข่าวผมไม่รู้มาจากไหนเพราะว่าสีจิ้นผิงไม่ได้ด่าเรื่องประเด็นที่คุณเสรีไม่เสรีประเด็นว่าข่าวที่เราคุยกันสองคนอ่ะมันไปได้ยังไงออกไปได้ยังไงมันไม่ควรจะไปประเด็นเป็นอย่างนี้ฉะนั้นสังเกตหนึ่งก็คือว่าล่ามคนนั้นแปลสดแล้วล่ามคนนั้นมีเสียงมาจากเด็กช่างภาพที่ถ่ายว่าลีน้อยลีน้อยลีน้อยไว้หลบซึ่งสีจิ้นผิงถ้าเห็นว่ามีช่างภาพก็ต้องหยุดใช่ไหมใช่ไม่หยุดและก็แน่นอนเลยว่าประโยคสุดท้ายเราต้องสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการคุยกันนะคืออย่างนี้มันไม่เอื้อต่อบรรยากาศการคุยกันแปลแค่ว่าต่อไปนี้ผมจะกล้าคุยกับคุณเหรอผมจะกล้าคุยกับคุณคุยกับคุณพับคุณเอาไปเป็นข่าวโดยที่มันไม่ควรจะเป็นประมาณนั้นแต่ผมบอกกับคุณวิสุทธ์นะว่าแบบนี้มีระหว่างทางการหาลือของผู้นำเนี่ยเยอะแยะมากมันเป็นการหาข้อมูลมันเป็นการเช็คให้แน่ใจหรือมันเป็นการฝากซึ่งมันไม่อยู่ในหัวข้อที่เจ้าหน้าที่เตรียมงานแต่อยู่ที่ว่าเขาคิดว่าเหมาะที่จะไปพูดกับผู้นำคนนี้อาจจะไปขออย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าขอความร่วมมือเรื่องนั้นอย่างเรื่องการปล่อยตัวนักโทษหรืออะไรต่างๆพวกนี้คือเขาพูดกันแบบนี้แล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบนี้ไอ้เนี่ยมันนอกเวทีซึ่งสำคัญกว่าแต่มันสำคัญกว่าฉันบอกไม่ใช่ใช่ไหมแล้วผมไม่แปลกใจนะถ้าเกิดว่าคุณประยุทธ์เจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะบอกท่านช่วยดูเรื่องนักท่องเที่ยวจีนช่วยเปิดกว้างหน่อยผมว่าคุณประยุทธ์ต้องยกเรื่องนี้คุยคือจะทำยังไงก็ได้ให้มันเร็วขึ้นอันนี้กักตัว8วันแบบนี้ไม่เวิร์คอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีการพูดอ่ะซึ่งอย่างเงี้ยน่าเสียดายว่าฝ่ายไทยไม่จัดให้มีการประชุมระหว่างนายกไทยกับประธานที่ไปจีน2-2แล้วก็บอกว่าได้พูดอะไรกับสีจิ้นผิงให้เห็นว่าเนี่ยทำงานทำหน้าที่พูดกับจีนในประเด็นที่ไทยอยากจะพูดถ้าพูดกันอย่างที่ว่านี้นะมันต้องเป็นข่าวนะคนไทยจะได้รู้ว่าผู้นำของเราทำหน้าที่ตรงนี้เพราะผู้นำคนอื่นเขาก็แยกกลุ่มกันไปคุยเขาไปคุยเขามีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันเขาก็มาเคลียร์กันที่นี่ฉะนั้นผู้นำหลายประเทศที่มาเนี่ยไม่ได้มาเพราะเอเปกหรือไม่ได้มาเพราะวาระเป็นทางการของ G20 หรอกแต่บอกว่าได้ไปคุยกันเลยเราจะได้เจออย่างเช่นกรณีสีจิ้นผิงกับไบเดนน่ะเขาไม่ได้เจอเห็นหน้าตากันมา3ปีตั้งแต่ไบเดนขึ้นมาครั้งนี้ฉะนั้นเขาก็ถือโอกาสสีจิ้นผิงถือโอกาสเอาเลยให้เห็นเลยว่าจีนพร้อมที่จะพูดคุยกับไบเดนก็แถลงการเป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นมันสำคัญยิ่งกว่าไอการประชุม G20 จริงๆซะอีกนั้นการที่ไทยนายกไทยคุยกับประเทศนั้นประเทศนี้ถือว่าเป็นการคุยแบบทวิภาคีใช่ไหมไม่คนละแบบใช่แต่คือมันมีเรื่องซ้อน2-3เรื่องอย่างเช่นในโอกาสนี้ที่เราเชิญมาเนี่ยเราเชิญมาเยือนอย่างเป็นทางการไปด้วยนะเขามาประชุมด้วยเราเชิญมาเยือนมาด้วยอย่างกรณีของประธานดีเวียดนามกรณีของประธานนายกรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียอันนี้
เราเชิญเข้ามาด้วยแล้วก็เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วมีวาระประชุมต่างหากแยกออกไปด้วยกับสีเจิ้นผิงเนี่ยก็คล้ายๆกันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณชัยมันมีฟอรัมจะเจอเฉพาะด้วยใช่ไหมก็ไม่เห็นนะแต่อยากจะเห็นครับเพราะว่าสีเจิ้นผิงไม่ค่อยออกนอกประเทศบ่อยเท่าไหร่และครั้งนี้สำคัญมากเพราะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกหลังจากได้รับต่ออายุจากสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20เป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็จะไปต่อเป็นประธานดีเดือนมีนาปีหน้าเวลามีประชุมสมัชชาสภาประชาชนจีนนะถูกต้องของเดือนมีนาของเดือนมีนาส่วนฮุนเซนที่เป็นแขกรับเชิญก็ไม่ได้มานะเออตอนไม่นี่นะผมตอนที่มันเป็นข่าวครั้งแรกติดโควิดอ่ะไม่ใช่ตอนที่เป็นข่าวครั้งแรกเนี่ยผมบอกตรงเลยนะผมกลัวผมกลัวอะไรนะเทคนิคทางการทูตของฮุนเซนมากเลยไม่เชื่อหรอไม่ตอนแรกผมไม่เชื่ อผมไม่ผมคล้ายๆกับว่าที่พนมเปญเนี่ยมันมีไฮไลท์เพราะไบเดนไปโอเคไหมที่บาหลีก็มีไฮไลท์เพราะไบเดนเจอกับสีจิ้นผิงคราวนี้ของเราเนี่ยนะคือถ้าประธานอาเซียนมาใช่ไหมก็เป็นประธานอาเซียนมาเนี่ยมันก็อีกมันก็อะไรล่ะถ้าไม่มาอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันจะจะทำให้แถวนี้มันโทนดาวลงมาประมาณงั้นผมคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าผมก็อ่านอย่างละเอียดเลยนะแกในเฟซบุ๊กแกเขียนยังไงอะไรยังไงสรุปความว่าติดโควิดจริงเชื่อในที่สุดผมเชื่อครับแล้วเรามันก็มีเรื่องวีระเนี่ยนะแกเชื่อเรื่องทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดมากเลยแกจะตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยนะไม่เพราะเราดูนะว่าถ้าเวทีนู้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นน่ะคือไบเดนไปทำให้อาเซียนซัมมิตเนี่ยมีน้ำหนักใช่ที่บาหลีไบเดนไปแล้วก็สีเจิ้นผิงไปก็ทำให้ยิ่งมีน้ำหนักอีกแล้วถ้ามากรุงเทพจะมีปัญหาอะไรถ้าคือไม่ใช่คือก็พอแล้วไงของคุณประชุมครั้งสุดท้ายของคุณประชุมกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมมันโทนมันมาคือผมดูจากข่าวที่เป็นในหนังสือพิมพ์เป็นซื้อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยอะไรต่ออะไรคือกลายเป็นกลายรอบนี้จีนตัดสินใจถูกมากที่มาเพราะว่าเขาเป็นพระเอกเลยใช่งานที่สีผิงผิงเป็นตัวเอกที่สุดเป็นโฟกัสเลยเป็นพระเอกเป็นพระเอกตลอดงานเลยมาวาทะกรรมประสัยนี่ล้วนแล้วแต่หน้าประทับใจทั้งสิ้นเช่นบอกว่าบริเวณย่านนี้เอเชียนี้ไม่ใช่สวนดอกไม้ของใครที่จะมาทำสงครามเย็นกันเพราะว่าที่ยุโรปมีการพูดว่ายุโรปเราเป็นสวนดอกไม้แต่ข้างนอกอาจจะเป็นป่าทึบนี่เรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแกก็เลยเอาตรงนี้เลยตอนนี้นั่งกับไบเดนก็บอกว่าโลกใบนี้มันใหญ่พอสำหรับเราสองคนนะไม่ต้องตีกันเราสามารถที่จะร่วมมือกันแล้วกันแล้วทั้งโลกคาดหวังว่าเราสองคนน่ะจะต้องช่วยการสร้างสันติภาพใครๆก็จะบอกว่าเฮ้ยยูอย่าเป็นเด็กเกเรนะทั้งโลกมองเราอยู่นะไอ้น่ะไม่ได้เป็นเด็กเกเรแล้วเหลือแต่ยูแล้วนะยูต้องตอบคำถามนะไม่สุนทรพจน์ที่สีเจิ้นผิงเขาไม่ได้ไปเองนะแต่ว่าส่งไปที่ประชุม CEO ซัมมิตเนี่ยน่าอ่านมากเขาแยกแยะสถานการณ์แล้วก็พูดถึงลัทธิอะไรนะที่บอกว่าเอกะคือเฮจิมอนนี่ไม่คนเดียวอ่ะมีใหญ่อยู่คนเดียวอ่ะคือในนั้นก็คือด่าอเมริกาเขาเรียกว่าลัทธิครองความเป็นเจ้าทำไมสีไม่ไปพูดเฮจิโมนี่ทำไมคุณสีไม่ไปพูดในเวที CEO Forum เขามีติดงานเขาติดเจอนายกญี่ปุ่นเขาติดเขานัดเนี่ยนะสำคัญมากสำหรับเขาเพราะว่านายกคิชิดะญี่ปุ่นเนี่ยกับเขานัดกันแล้ว2ประเทศนี้ก็มีเรื่องต้องคุยกันหลายเรื่องครับฉะนั้นเขานัดเสร็จญี่ปุ่นคอนเฟิร์มเขาก็เลยขอตัวที่จะแต่ว่าเตรียมไว้แล้วเทคซีโอมีสปีชตัวไม่ไปส่งสปีชใช่แต่คือเนี่ยที่ผมจะมองว่ามันซ้อนลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทเกาหลีใต้บทบาทญี่ปุ่นออสเตรเลียอะไรพวกนี้เนี่ยมันโทนดาวลงไปใช่นะเนี่ยญี่ปุ่นเขาพยายามจะโปรไฟล์ขึ้นมานะเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้ประธานดีไปเจอกับไบเดนเพื่อโปรไฟล์ตัวเขานะแต่ที่นี่เนี่ยผมคิดว่านายกญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องเจอสีจิ้นผิงเนี่ยเหมือนก็เป็นตัวไฮไลท์เลยนะต้องเจอเพราะว่าเขาขึ้นมาเป็นนายกเนี่ย
ขาต้องแสดงบทบาทว่าระดับโลกยังต้องยอมรับเขาครับบนเวทีเอเปกวันนี้สีจิ้นผิงเป็นพระเอกนะใช่นายกประยุทธ์นี่เป็นอะไรเป็นพระเอกคู่นี่หรอหรือเป็นพระรองหรือยังไงไม่เป็นประธานการประชุมคุณอย่าไปคุณอย่าไปคุณอย่าไปวิจารณ์อะไรกันเลยนะจะเป็นประธานการประชุมแล้วกันนะประชุมรู้ประชุมไหมพอไหมพอยังพอเป็นประธานการประชุมก็เห็นจับมือกับทุกคนแล้วเรียบร้อยแล้วนะแค่นั้นแหละคุณจะไปถ่ายรูปแล้วได้ลงภาพแล้วก็นี่แหละถือว่าได้ทำหน้าที่ของการเป็นเจ้าภาพแล้วแล้วมีผลต่อไหมกับอนาคตของประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้ยมีสิมีการเมืองตัดสินใจง่ายมากเลยหลังจากนี้เป็นต่อก็ชีวิตนี่มาถึงจุดสูงสุดแล้วยังสูงสุดแล้วไม่แต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องการเมืองหลังเอเปกนะเรื่องคืนพรุ่งนี้ถ่ายทอดฟุตบอลเมื่อกี้คุณพูดตอนแรกว่าได้ดูแน่เหรอก็อาจารย์วีระพูดใช่ไหมคราวที่แล้วเราบอกว่ายังไงก็ได้ดูฟุตบอลโลกแน่ๆอ๋อใช่ใช่ใช่ก็ถูกต้องไม่ได้ดูได้ยังไงเราบ้าไม่ดูรัฐบาลก็เสร็จสิคุณนั่นสิคือหลังจากรายการคนก็ยังลุ้นอยู่นะแต่ที่สุดแล้วตกลงว่าได้ดูนะครับยืนยันโดยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาแล้วไอ้ได้ดูเนี่ยผมก็ไม่เคยสงสัยอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าเชี่ยวคุณนี่ก็ต้องรับไม่ได้นะแต่ว่าเงื่อนไขอะไรใครคุณอธิบายให้ฟังหน่อยตกใครควักเงินยังไงคุณอธิบายให้ฟังหน่อยตกลงยังไงอ่ะตกลงเดิมบอกว่า 1,600 ล้านโอเคต่อรองแล้วเหลือ 1,200 1,200 หรือ 1,400 1,200 ครับแต่ว่ามีค่าภาษีอีก200โอเคเป็น 1,000 คิดเป็นดอลลาร์หรือคิดเป็นบาทอันนี้คิดเป็นเงินบาทครับโนราคาเขาตกลงกันเงินดอลลาร์นะครับ32ล้านเหรียญหรือ30ล้านเหรียญมันเดิมที่42ใช่ไหม34ล้านเหรียญตอนแรกสุดราคาโคตรอันแรกอ่ะ42ล้านเหรียญครับแล้วก็ต่อรองมาเหลือ38อะไรเนี่ยนะแล้วก็ยื้อกันอยู่เนี่ยดร.ก้องศักดิ์เนี่ยนะท้ายที่สุดก็บอกว่าเหลือ3333มันก็คูณดิอัตราแลกเปลี่ยนมันแข็งขึ้นนะในเงินบาทตอนนี้ประมาณ36บาท36ผมก็คุยไปคุยมามันก็เท่าไหร่1,100เนี่ยประมาณใช่ไหมทีนี้แกพูดเป็นตัวเลขไทยว่า1,400ผมก็งงคุณอธิบายได้มาจากไหน1,400หรือ1,100มี 15% เรื่องภาษีก็คือภาษีครับค่าภาษีค่าอะไรฉะนั้นค่าในหน้าอะไรพวกนี้เหรอภาษีกันในหน้าหนึ่งกันไหมไม่รู้อ่ะค่าทำเตียวอะไรทั้งอย่างเอาว่าตกลงตัวเลขกลมๆเท่าไหร่ตัวเลขกลมๆประมาณ1,200ครับตัวเลขกลมคือภาษีแล้ว1,400บวกภาษี1,400บวกภาษีบวกทั้งหมดที่ต้องจ่ายคือ1,400ล้าน1,400มันมีค่าบริหารด้วยมีค่าบริหารด้วย600ล้านมาจาก600มาจากกสทช.นะฮะได้จากเอกชน500ล้านใครก็มีคุณวีระบอกแล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอ่ะทรู300นะฮะไทยแบงค์ใช่ช้างอ่ะไทยแบงค์100ปตท100ได้ยังไงอ่ะทำไม300กับ100ก็นั่นแหละตกลงอันนี้ได้500ได้500บวกกับ600เป็น 1,100 แล้วที่อีกเหลืออีก300ก็เอาจากกองทุนการกีฬาไปก่อนกองทุนการกีฬาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเอาหรือว่ายืมยืมมาแล้วต้องใช้คืนถ้ามีรายได้ถ้ามีรายได้โอเคก็ตอนนี้เห็นว่าทางการกีฬาบอกให้ถ้าช่องไหนจะถ่ายทอดเนี่ยต้องจ่ายค่าถ่ายทอดด้วยอันนี้คนเลยไม่ยอมไงไม่ยอมเว้ยดิจิตอลทีวีไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมอยู่แล้วเพราะมันมีเลทนะคู่แรกไม่ไปละเดี๋ยวให้เขาไปเคลียร์กันไม่เป็นไรสรุปความว่าสรุปความว่าวันที่20ได้ดูกาตาร์กับเอกวาดอร์อะไรนะเอกวาดอร์เอกวาดอร์คู่แรก5 ทุ่มใช่ไหมได้ดูทุกคู่อ่ะแล้วพอเราได้ดูจริงๆก็ไม่ได้ดูนะอ้าวทำไมล่ะไม่พอได้ดูจริงๆก็ไม่อยากดูคู่แรกใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยพอได้ดูจริงๆก็เลือกดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไมชีวิตโลกแล้วปั่นป่วนประเทศไทยปั่นป่วนเพราะไอ้ยาตอนที่จะเอาก็ให้ได้พอได้มาแล้วบอกเฉยเฉยเฮ้ยไม่ตื่นเต้นบ้างสิไม่สิก็บางคู่ไม่ดูไงก็ต้องมานั่งคือคุณก็จะเอา64แบทไม่คือจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เวลาผมดูบอลโลกนะผมจะต้องมานั่งดูว่าคืนนี้ใครเตะคู่ไหนเตะกับคู่ไหนอยากดูไหมถ้ามันไม่อยู่ในทีมที่เราอยากดูเนี่ยเราก็ไม่ดูวิชาให้ธรรมดาแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าต้องตัดสินใจว่าจะดูคนเดียวหรือจะดูกับเพื่อนอันนี้อันนึงก่อนนะดูกับเพื่อนก็มีปัญหาว่าจะดูที่บ้านกับเพื่อนเราดูที่บ้านเรากับเพื่อนเราหรือดูที่บ้านเพื่อนเราแล้วมีปัญหาต่อไปอีกว่าถ้าจะดูจริงๆแล้วอาจจะต้องชวนทั้งเพื่อนเนี่ยออกไปนั่งกินร้านอาหารมันต้องมีใช่ไหมไม่จบลงด้วยดูกับเมียไม่ได้เป็นไรแล้วคุณกล้าแล้วที่จะออกจากบ้านไปดู
ไม่แต่มัน execute ดีมากขอไปดูบอลโลกที่นู่นกับเพื่อนสังสรรค์กันสังสรรค์กันแล้วมันก็จะมีติดปลายนวมใช่ไหมคุณไปดูดอกไม้ดื่มไปคุณต้องเสียค่าตรงเหมือนกับที่กำลังจะเรียกแต่ว่าไอ้เรื่องถ่ายทอดแล้วเก็บตังช่องทีวีนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะเพราะว่าช่องใหญ่เขาไม่แฮปปี้และเขาก็มีอัตราว่าบัตรแรกคิดครั้งละคู่ละ2ล้านแล้วถ้าเป็นแมตช์หลังๆใกล้ๆจะแชมป์10ล้านอย่างเงี้ยรอบสุดท้าย10ล้านเออแล้วคุณถูกจำกัดทางเลือกคำถามใหญ่คือแล้ว600ล้านจากกสทช.มันเป็นกองกลางใช่ไหมล่ะแล้วคุณอยู่ดีๆคุณจะเอากองกลางนี้มาแล้วก็มาบังคับไม่แต่ละช่องคล้ายๆกับมาบิดกันแล้วนะตอนนี้ว่าฉันจะขอถ่ายทอดฉันจ่ายเท่านี้ คุณต้องมา2ล้านฉันขอคู่นี้คู่นี้ฉันเอาเฉพาะคู่นี้แล้วก็ไอช่องที่บอกไม่มีตังค์อ่ะจะหาโฆษณาทันเลยไม่มีตังค์ก็ถ่ายทอดได้ใช่ไหมคือไม่รู้ไม่เวลาจริงๆมันต้องกำหนดไม่ใช่เหรอว่าคู่นี้ถ่ายช่องไหนช่องไหนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ใครอยากจะถ่ายคู่ไหนก็ไปขอแล้วก็มาถ่ายเองเลยเหรอประมูลคือตอนนี้เงินมันขาดไงก็ต้องช่วยกันจ่ายลงขันโอเคครั้นี้งั้นช่องไหนจะถ่ายทอดสดต้องจ่ายช่องไหนจะถ่ายทอดสดคู่ไหนหรือว่าถ่ายทอดสดทุกคู่ต้องจ่ายยังไงไม่เข้าใจผมก็จะต้องจ่ายทุกคู่อ่ะถ้าเข้าใจทุกคู่แต่ผมเลือกไม่บางเลือกบางอันผมไม่ถ่ายทอดอันนี้เป็นดีเทลที่เขาคุยแต่นี่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะประเด็นคือสปอนเซอร์ถึงตอนนี้กูยังไม่รู้จะไปดูช่องไหนเลยเรื่องนี้ไม่รู้ไงแล้วกูจะไปชวนเพื่อนไปกินเหล้าได้ไงคุณยังไม่รู้ช่องไหนเลยถึงตอนนี้ยังไม่รู้จะดูช่องไม่เป็นไรหรอกมันมีไม่กี่ช่องก็เปิดสแกนไปเรื่อยที่มีบางช่องที่รีโมทปุ๊บไปที่เอกชนบางช่องที่จ่ายไงคือจ่ายไปแล้วบอกว่าช่องผมต้องถ่ายทอดเพราะผมจ่ายไปแล้วไม่คุณพูดถึง must carry must have อยู่แล้วนี่คุณ must อยู่แล้วนี่แล้วคุณมาเก็บตังค์ก็ได้ไงไม่กสช.ก็จะเลิกคืออย่างนี้คุณชัยต้องแยกคือในนี้เนี่ยมันมีเครือที่เขาจ่ายลงขันใครยัง True เนี่ย True เขามี2ช่องนะเขามีช่องเขามี TNN 16กับมี True for you ช่อง24ตอนที่ทางจะเป็นรองประวิตรโทรหรือว่าคุณหญิงปฐมาที่ว่ามีข่าวว่าช่วยโทรได้เนี่ยนะไม่ได้โทรไปในฐานะเป็นเจ้าของทีวีโทรในฐานะเป็นบริษัทเอกชนใช่ไหมฉะนั้นคุณยังบอกว่าอ้าวเอกชนคุณมาขอช่องเอกชนนี้แต่ผมมีทีวีของผมนะฉะนั้นผมถ่ายทอดเฉพาะของผมมันไม่ได้นะเข้าใจแต่ว่าเขาจะไม่จ่ายถ้าเกิดว่าเขาจะถ่ายทอดเพิ่มเติมเขาจะไม่ถ่ายก็จะไม่จ่ายเขาจะไม่จ่ายส่วนเพิ่มแต่เจ้าอื่นก็บอกว่าทำไมต้องเอาแล้วช่องที่ไม่มีบริษัทที่ลงขันล่ะทำไงไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงผมไม่ก็นี่ไงไม่ก็ต้องให้คือการกีฬาแห่งประเทศไทยกับทีวีดิจิตอลที่มีทั้งหมดที่จะต้องถ่ายก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งสล็อตกันว่าคุณถ่ายคู่ไหนคู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมตามที่เป็นข่าวนี้นะคือให้ประมูลเอาลงขันเอาเออลงราคาเลยแต่ผมว่าที่สุดพลเอกประวิตรอาจต้องทำงานหนักอ่ะคือก็ไปทุบส่วนที่ขาดอ่ะไม่เข้าใจอีเวนทุบส่วนที่ขาดครับคือเพิ่งเล่าว่าการถ่ายทอดทีวีดิจิตอลฟรีครับจากแม่ขายไหนสักแม่ขายหนึ่งเนี่ยฟรีถูกไหมแล้วต่างคนต่างถ่ายหรือว่ามันไม่แบ่งคู่เหรอแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมาประชุมเสร็จก็มาจับฉลากก็จะมาแบ่งไม่ใช่ว่าเปิดทีวีตอนว่าห้าทุ่มมีฟุตบอลทุกช่องไม่ใช่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 มันต้องไม่ใช่สิคือทีวีทุกช่องเนี่ยก็เข้าใจว่าเหมือนเดิมก็คือว่าประมูลมาได้แล้วนี่ก็มาแบ่งเชิญมาประชุมกันแล้วคุณก็เอาช่องคุณถ่ายคู่นี้สลับคู่นี้ไปตกลงกันไม่ได้ก็จับฉลากแล้วจะได้เป็นยังไงใช่ไหมเพื่อความแฟร์เพราะว่าทุกช่องก็อยากจะได้ตอนเข้าไปในใกล้ๆแชมป์รอบดังๆอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าฟังที่สุดพูดวิสุทธิ์พูดเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะเห็นโบมีเอ่ย 2-3 ช่องเองนะที่จะถ่ายทอดนี่ใช่อ้าวเหรอแล้วช่องอื่นบอกว่าเอ้าผมก็จ่ายไง600ล้านไงไอ้กองทุนกสทช.เนี่ยเงินผมเพราะกสทช.เอาจากผมไงแล้วช่องแล้วมันก็ผิดหลักปฏิบัติโอ้ยยุ่งจริงๆเว้ยเพราะว่ามันหลักปฏิบัติสมมุติว่าคุณจะเอาตังค์จากช่องเนี่ยโอเคผมจะถ่ายทอดผมรู้ว่าผมได้มากี่แมตช์ผมต้องเสียช่องแมตช์ละ2ล้าน2ล้านผมต้องใช้เงิน10ล้านผมต้องหารายได้ถูกต้องก่อนหน้านี้มีเวลาให้ผมหาโฆษณาหาสปอนเซอร์ให้ผมจัดกิจกรรมให้ผมสร้างแต่ตอนนี้จะถ่ายทอดพรุ่งนี้อยู่แล้ววันนี้มาบอกว่าคุณบอกมาสิคุณจะจ่ายคู่ไหนเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ถูกต้องไงทีวีเขาแย่อยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ผมว่าได้ดูก็จริงแต่สับสนโอลหม่านมากนะ
คือฝากการกีฬาประเทศไทยแล้วก็ทางดิจิตอลทีวีทั้งเอกชนทั้งช่องสาธารณะที่จริงช่องสาธารณะก็มีสิทธิ์จะถ่ายนะก็ใช่สิมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์สิใช่ไหมเป็นทีวีสาธารณะนี่คนได้ดูเท่าเทียมกันเออนั่นน่ะก็อย่างสมมติว่าไทยพีบีเอสอยากจะถ่ายคู่ชิงชนะเลิศเงี้ยก็ต้องมาเจรจาไม่หลักคิดนะหลักคิดนะที่ไปประมูลมาเนี่ยนะก็เพื่อความเท่าเทียมเท่าถึงใช่ไหมเท่าเทียมกันใช่ไหมเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นแต่พอมีกติกาอย่างนี้มันก็ไม่เท่าเทียมแล้วไงต้องสู้กันด้วยเงินแล้วไงซึ่งผมคิดว่าไม่จริงหวังว่ามันบอกว่าไม่จริงหวังว่าไม่จริงเพราะว่าผมเป็นสมาคมทีวีดิจิทัลเขาก็โวยวายแล้วใช่ไหมเขาก็โวยแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าเอ้ยก็นี่ไงทุกช่องก็ลงขันอยู่แล้วไปกองทุนนี่แหละเข้าใจเข้าใจเออทำไมผมไม่ได้ผมว่าอย่างนี้นะครับคือในเมื่อมันมีความชัดเจนเนี่ยเราก็สรุปว่าได้ต้องให้เกิดความชัดเจนว่าเขาจะถ่ายช่องไหนแล้วก็ทําตารางออกมาเหมือนสมัยที่เราดูครั้งที่แล้วอ่ะว่าคู่นี้ช่องนี้ช่องนี้ถ่ายคู่นี้ช่องนี้ช่องนี้ถ่ายอย่างเงี้ยยังมีเวลาเพราะมันยังเตะกันเป็นเดือนน่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์แรกไม่ลงตัวไม่เป็นไรกว่าจะยอมไปเสียเงินเออนะไม่ผมว่าที่เขาดึงเชงนี่นะคืออะไรคือที่ดึงเชงคือตอนแรกมาดึงเชงซื้อลิขสิทธิ์ไม่ตอนแรกมาขู่เรานะอาจจะไม่ได้ดูนะไม่ดูนะได้ดูบางแมตช์นะไม่ใช่อาจจะไม่ได้ดูเลยนะ yes or no เลยนะคนก็ด่าไปกลุ่มนึงด่าไปรอบละพอเรื่องราคาก็ด่าอีกรอบนึงอันนี้รอบสามคือได้มาแล้วมึงทำให้เรียบร้อยหน่อยจะได้ดูรู้เรื่องนี่ยังขาดเท่าไหร่ล่ะไม่ยังไม่ต้องพูดถึงนะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงคณะนักพากย์นะโอ้ยังมีอีกเรื่องนึงนะคนพากย์ยังอีกกลุ่มนึงนี่ยังต้องเขาแบ่งกันยังไงล่ะนี่มันไม่มีอะไรชัดเจนเลยให้เวลาเข้าไปอาทิตย์หน้ามาค่อยด่าอาทิตย์นี้ยังด่าแต่ไงก็ได้ดูอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญของรัฐบาลหรือพี่ป้อมของประชาชนอย่ามาอ้างเลยอ้างเดี๋ยวโดนด่าเลยไม่เอาของขวัญของขวัญไม่เอาไม่เอาผมคิดว่าเขาจะเคลมนะผมคิดว่ารัฐบาลควรต้องเคลมเคลมไม่ได้มาเคลมอะไรมาโทผมเอาความสุขมาให้ดูขนาดในช่วงวิกฤตยังเอาให้ดูได้อะรัฐบาลไหนวะรัฐบาลประวิตรเนี่ยคุณกล้าเหรอคุณกล้าทำไมจะไม่กล้านี่ผมช่วยเขาคิดนะเขาขายเงินเท่าไหร่เอาคุณวิรัชช่วยเขาคิดประมาณ300 400เท่าไหร่ขาดเท่าไหร่300 300เดิมทีเขาก็บอกจะให้กองทุนส่งเสริมกีฬาเนี่ยออกมาก่อนถามว่าทำไมไม่มาสมทบเลยล่ะเขาบอกว่าตามกฎเขาเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้กสทช.เขาก็อ้างว่าก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าไปบีบเขาอ่ะก็เลยให้มาฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาว่าถ้ายังขาด300-400ล้านเนี่ยก็ไปหามาเอกชนก็ที่บอกเจ้าหนึ่งสามร้อยเจ้าหนึ่งร้อยหนึ่งก็ไม่มันหาได้หายิงหาได้ยังมีสองสองเจ้ายังไม่ไปไถเงินเขาอ่ะมันมีไอ้ประตูง่ายนิดเดียวมันมีสองสองเจ้าที่ยังไม่ไปไถเลยอ่ะใช่เขาใช้ใช้เขาไถเลยไถอย่างนี้มันทำหน้าไถอยู่แล้วคุณวิสุทธ์เขาใช้คำว่าไปประสานงานคุณวิสุทธ์ผมวานคุณนะคุณโทรไปหาดร.ก้องศักดิ์นะให้โทรหาคุณวีระอ๋อแล้วบอกว่าคุณวีระช่วยได้ยกหูไปไถห้องเนี่ยดร.ก้องศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ฮะขอบคุณพลเอกประวิตรช่วยประสานงานกับกสชและภาคเอกชนเขาใช้คำนี้ไม่ดร.ก้องศักดิ์ไม่ต้องขอบคุณคุณประวิตรหรอกเพราะคุณประวิตรสั่งมาท้ายที่สุดดร.ก้องศักดิ์ต้องกลับมาบอกท่านที่ท่านสั่งมาเนี่ยทำไม่ได้นะครับช่วยสั่งเพิ่มหน่อยท่านต้องโทรเองแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วครับคือมันขอได้ผมว่าขอได้ยากหรอกแหมขนาดนี้แล้วแต่ในแง่ของเอกชนนะบางทีเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันอยู่ดีคุณนึกว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรล่ะเหมือนกับเป็นน้ำตักไม่หมดอ่ะคุณนึกว่าเขารวยคุณก็ไปจ้วงจ้วงจ้วงอะไรเงี้ยมันไม่มันคือมันต้องมีกรรมวิธีคราวนี้ว่าคุณไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นแบบนี้มันก็ขู่ขลักแหละแล้วสำหรับเอกชนนะการที่มาทำในนาทีสุดท้ายที่เรียกว่าขี้จุกตูดเนี่ยนะไร้ประสิทธิภาพใช่เอกชนจะบอกเลยว่าถ้าเป็นผมบริหารมันไม่เกิดอย่างนี้หรอกใช่แล้วคุณมานาทีสุดท้ายมาบีบบังคับอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกความจริงถ้าคุณจะปรึกษาคุณควรจะปรึกษาตั้งแต่ต้นแล้ว2ปีก่อนแล้วเราช่วยคิดให้อาจจะไม่ต้องมีใครควักตังค์เลยก็ได้ตลาดอาจจะพร้อมผู้ลงโฆษณาอาจจะพร้อมเราช่วยคิดเอกชนก็มีความสามารถคิดหน้าเรื่องอย่างนี้แต่พอรัฐบาลทำเองแล้วดร.ก้องเนี่ยจะบอกด้วยนะว่าความจริงนั้นไม่ใช่หน้าที่กกท.เลยนะครับถูกต้องใช่เนี่ยอยู่ดีๆสั่งมาครับเป็นงานพิเศษนะครับตกลงไม่ใช่หน้าที่ใครสักอย่างทุกคนก็เลยมองเข้าไปว่าตกลงหน้าที่ใครกสทช.ก็บอกเขาก็ไม่มีหน้าที่ถ่ายทอดสดนะ
รัฐบาลก็บอกไม่มีหน้าที่ไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้ดูฟรีไม่มีไม่มีหน้าที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ไม่มีไม่มีงบประมาณแล้วในวงการสื่อทีวีก็ปวดหัวเพราะอะไรประกาศไปแล้วแคมเปญใช่ไหมเตรียมชมฟุตบอลโลกไม่ใช่เตรียมชมอย่างเดียวไอ้คูปอะไรมีหมดนะครับคูปองทำไปสนีบัตรอะไรเงี้ยไอ้เนี่ยโอ้ยถ้าสมมติว่าไปถ่ายทอดยุ่งเลยนะที่เตรียมเอาไว้ทั้งหลายช่องเนี่ยที่บอกว่าให้ตัดคูปองมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาคงอ่านเกมว่ายังไงก็ได้ดูนะว่าได้ดูแล้วกันรอบไปรอบไปคุณชัยบอกว่ายังมีเรื่องค้างอีกเรื่องใช่ไหมการเมืองหลังเอเปกการเมืองหลังเอเปกหลังจากนี้ไปคุณเรื่องคุณคิดเอาอะไรคุณคิดเอาอะไรคุณว่าไงการเมืองตกลงมันจะมั่วกันสู้กันยังไงผมประโจทย์ก็คือหนึ่งตกลงพลเอกประยุทธ์จะไงจะเลือกอยู่ข้างไหนจะยุบสภาหรือจะอยู่ครบวาระก็น่าจะเป็นประเด็นนะส่วนพรรคต่างๆก็พอหัวขยับก็วิ่งกันหาที่อยู่ใหม่ได้ผมว่าอย่างนี้นะการสลับขั้วข้ามฝั่งของสอสอไม่น่าจะเกิดขึ้นมากถ้าจะเป็นการกระฉอกก็เป็นการหมุนเวียนกันภายในในปีกหนึ่งนะปีกที่เชียร์ประวิตรปีกที่เชียร์ประยุทธ์ก็หมุนอยู่ในปีกเนี้ยไอ้นี่ถือว่าปีกเดียวกันใช่ไหมเชียร์ประวิตรกับเชียร์ประยุทธ์เชียร์ประวิตรเชียร์ประยุทธ์เนี่ยอยู่ในปีกเดียวนะเชียร์เศรษฐาเชียร์อุ๊งอิงเชียร์พิธานอะไรพวกนี้น่าจะอยู่ในปีกเดียวกันจะไม่ข้ามฟากกันผมว่าโอกาสที่จะเด้งมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหรอกเพียงแต่ว่าเขาจะอยู่พรรคไหนจะอยู่พลังประชารัฐดีไหมหรือจะไปอยู่ภูมิใจไทยหรือจะไปอยู่ประชาธิปัตย์หรือจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะรวมไทยสร้างชาติหรือถ้าเป็นหน้าใหม่เขาจะไปอยู่พรรคไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยหรืออะไรพวกนี้มากกว่าผมดูอย่างนี้ในปีกนี้ก็เหมือนกันเพื่อไทยมันก็คงไม่วิ่งไปอยู่ประชาธิปัตย์อะไรนี้มันคงมันไม่ไปกันมันก็สลับกันอย่างนี้อย่างดูคนก้าวไกลไปอยู่เพื่อไทยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ผมว่ามันน่าอยู่ในเลยแต่มันมีตรงกลางไงที่หลายคนจะมาตรงนี้คือภูมิใจไทยไม่ใช่เหรอก็ไม่คือผมต้องถือว่าภูมิใจไทยอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนี้ไม่แล้วคุณไม่มองว่าเพื่อไทยจะมาภูมิใจไทยบ้างเหรอไม่มีบ้างมีบ้างไหมน้อยมีบ้างฝั่งนี้จะมามากกว่าเหรอมาภูมิใจไทยมากกว่าใช่ของพลังประชารัฐเนี่ยมามากกว่าใช่ไหมคือผมว่าคนที่อยู่พลังประชารัฐเนี่ยถ้าเขามั่นใจว่าเขาได้รับเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนพรรคหรอกคราวนี้คนที่ไม่มั่นใจอย่างสสกทมของพลังประชารัฐอย่างนี้เขาไม่มั่นใจใช่ไหมเขาก็ต้องหาทางว่าจะไปไหนดีถูกไหมเพราะเขาดูแล้วก็มาจนถึงเดือนนี้ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นสสพรรคพลังประชารัฐกรุงเทพจำไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยวรู้ทีตอนอยู่สังกัดใหม่นั่นไม่รู้ทีตอนไปอยู่สังกัดนู้นสังกัดนี่เพราะฉะนั้นต้องให้เขาตัดสินใจแล้วก็ไม่ต้องไปรีบใช่ไหมคือจะเป็นคุณจะเป็นคุณประยุทธ์จะไปอยู่พรรคไหนหรือไม่เนี่ยมันยังไม่รู้หรอกไม่ต้องรีบไม่รีบผมไม่เป็นผมไม่รีบนะแต่เขาต้องรู้แล้วล่ะในช่วงที่เป็นเจ้าภาพเอเปกเนี่ยกระสุนมันน่าจะมีคนไปถามนี่สิใน17-14คนที่มาเนี่ยผมว่าน่าจะมีใครสักคนไปถามตกลงแน่นอนตกลงว่าเลือกตั้งข้างหน้าท่านจะแน่นอนว่าต้องมีนะทีแรกคิดว่าสมเด็จฮุนเซนจะถามผมไม่ได้มาถ้านายกฮุนเซนมาผมว่าแน่นอนผมว่าแกชอบถามแน่นอนไอ้เป็นแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งเพื่อไทยคุณสุชัยคุยกับคุณเศรษฐาใช่ไหมตรงประกาศแล้วใช่ไหมเป็นไงชัดเจนใช่ไหมถ้าผมประเมินจากคำตอบของแกนะ 70% ละแคนดิเดตนายกของพรรคเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยเหรอใช่แกพูดบอกว่าโอ้ยมีคนเก่งกว่าผมเยอะนะผมถ้าผมเป็นนายกเนี่ยจะผมไม่รู้จักใครเท่าไหร่นะครับจะให้ผมตั้งรัฐมนตรีครั้งพรุ่งนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยเหรออ๋อไอ้งั้นเลยเหรอแกคิดแสดงว่าแกคิดแล้วไงบอกคิดฟอร์มครม.แล้วเหรอแน่นอนแม่ครับเอ๊ะคุณนึกว่าคุยไปเล่นๆได้เหรอเพราะว่าคุณเศรษฐาต้องคิดหนักนะแกต้องออกจากธุรกิจนะ okay. ครับแกอาจจะต้องไปตั้งที่สมัยหนึ่งที่ธนาธรตั้งคนมาบริหารทรัพย์สินอะไรเรียกอะไรตั้งเป็นในกองทุนบริหารอะไรพวกนั้นอ่ะเป็นทรัสต์อ่ะไบรทัสอ่ะแกคิดแล้วอ๋อคิดไบรทัสแกก็เอ่ยขึ้นมาผมก็ไบรทัสแล้วก็บอกว่าก็หนักใจความจริงผมส่วนตัวเป็นสุขนิยมนะผมก็ชอบเที่ยวผมชอบไปโน่นไปนี่นะผมก็บอกแต่คนเรามันต้องมีภารกิจใช่ไหม okay. ถ้าต้องช่วยชาติต้องทำอ๋อใช่ครับตรงนั้นผมก็ต้องคิดครับนะทั้งหมดเนี่ยผมฟังประเมินเอาแกไม่ยอมรับตรงๆหรอกแต่ว่าแน่นอนพรรคเพื่อไทยถามว่าคุยกับคุณทักษิณบ้างไหมก็คุยบ้างครับนะคุยบ้างครับได้แล้วมีกรอบเวลาไม่ที่ต้องตัดสินใจ
โอ้ยถ้าตอนนี้ผมไม่ไหวนะครับผมยังไม่พร้อมนะครับถ้ายุบสภาตอนนี้ล่ะถ้ายุบสภาตอนนี้อย่าเพิ่งเอาชื่อผมไปเลยครับแล้วก็อีก2อาทิตย์ผมกลับมาถามนี่จะเป็นยังไงโอ้ก็ต้องดูก่อนครับนะทั้งหมดเนี่ยผมสรุปว่า 70% ไป 70% ออกจากเวทีธุรกิจเข้าสู่เวทีการเมืองเต็มตัวเต็มตัวแต่ผมแอบส่องทวิตเตอร์แกไปเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วเหรอเออแล้วเขียนอย่างงี้นะ6ถึง8ปีที่ผ่านมาผู้นำของเราไม่ได้นำประเทศไทยฮะไม่มีจุดยืนในเวทีโลกเลยผู้นำคนต่อไปต้องกล้าที่จะเดินออกไปสู่เวทีโลกนี่ประกาศท่าทีชัดเจนนะเฮ้ยคนละสไตล์กันของเราเนี่ยคนอื่นเดินมาหาเว้ยเอาละเดี๋ยวต้องตัดคลิปให้นายกดูหน่อยของเราคนอื่นเดินมาหาเว้ยเราต้องเดินออกไปเฮ้ยแต่นี่ก็คอมเมนต์ไงว่าถ้าท่านอยู่เพื่อไทยผมจะเลือกแกบอกผมอยู่เพื่อไทยครับอ๋อเขียนเลยนะเป็นละละอักษรเลยนะผมอยู่เพื่อไทยครับเนี่ยนะแต่ว่าเปิดตัวชัดเจนนะข้อนี้ไม่น่าจะสงสัยอีกต่อไปครับแกก็คล้ายครับว่าพร้อมจะเปิดตัวแต่ว่ามันมีสื่อฉบับหนึ่งเขียนไว้ก่อนหน้านี้ว่า28เนี่ยจะมีการเปิดตัวเศรษฐา28พฤศจิกายนพฤศจิกายนแต่เจอผมได้ผมแกบอกไม่ใช่นะครับ28ไม่ใช่นะครับผมบอกแล้วเมื่อไหร่บอกยังไม่รู้นะครับแต่ว่าแสดงว่าได้มีการพูดคุยถึงผมว่าจุดเคาะเนี่ย คือคงดูเรื่องท่าทีคุณประยุทธ์ให้ชัดเจนกว่านี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองต้องมั่นใจมากๆเลยว่าตกลงคุณประยุทธ์จะเลอะจะเดินเกมไหนเดินเกมยุบสภาหรือเดินเกมให้สภาครบอายุตรงนี้ต้องชัดเพราะสสต้องคำนึงถึงตรงนี้อย่างสำคัญเลยเพราะการครบอายุกับการกับการยุบสภาเนี่ยเงื่อนไขมันต่างกันเงื่อนไขมันต่างกันคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าในแวดวงสสตอนนี้ถ้าดูจากอุณหภูมิทางการเมืองนะดูจากการเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่าเขามองเป็นลักษณะที่ยุบสภายุบสภายุบสภาเมื่อไรล่ะด้วยเหตุผลว่ายุบสภาเขาก็อย่างที่เราเคยคุยกันนะว่าย้ายค่ายง่ายหน่อยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกระโดดได้ง่ายมันมีเวลาที่จะทำอย่างนั้นได้คือถ้าพลเอกประยุทธ์ยุบสภาเขาคุมเกมแต่ถ้าปล่อยไปครบเนี่ยมันมีความสั่นไหวระหว่างทางสูงเกินไปฉะนั้นถ้าคุณต้องการคุมเกมเนี่ยคุณกำหนดไทมิ่งของคุณได้การยุบสภาเนี่ยเป็นการกำหนดวัดคือการยุบสภาเนี่ยฝ่ายบริหารเป็นคนกำหนดถูกต้องช่วงเวลาแล้วก็กำหนดวันคนอื่นไม่มีทางล่วงรู้จะเร็วช้ากี่อาทิตย์อะไรมันไม่สำคัญนะแต่ว่าเขาต้องให้แมชกับที่เขาจะทำอ่ะอันนี้คือเขาเป็นคนกำหนดเกมแต่สภาครบอายุเนี่ยมันเป็นการมันไม่ใช่เป็นการกำหนดเกมมันเป็นการปล่อยให้เกมเดินไปตามสภาพเป็นไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะยุบสภาในหลังเอเปกสักเดือน2เดือนนะคุณประยุทธ์ต้องตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้เราจะเอาอย่างไรกับตัวเองไม่ใช่ไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องตัดสินใจก่อนว่าตกลงจะไปพรรคใหม่จะอยู่กับพลังประชารัฐตกลงกับพี่ป้อมยังไงเนี่ยต้องเคลียร์แล้วถึงจะตัดสินใจยุบสภาใช่ใช่ใช่มิฉะนั้นตัดสินใจยุบสภาแล้วยังไม่มีเกมแพลนนะยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีแผนยุทธศาสตร์นะตายเลยนะโอเคฉะนั้นตรงนี้แหละตรงนี้แหละจะช้าจะเร็วอยู่ที่ตัดสินใจอย่างไรผมว่านะคุณประยุทธ์ไม่คุณประยุทธ์อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหลังเอเปกก่อนเลยไม่ใช่ไม่ใช่แกตัดสินใจปั๊บเนี่ยเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยมันจะแคบลงท้อเหรอแคบก็ชัดขึ้นมันจะแคบมันจะอย่างนี้เราเดาได้ลงทุกทางไงเราจะได้มีเรื่องคุยด้วยเราจะได้มีเรื่องคุยแล้วก็หลังเอเปกนายกประยุทธ์ก็มีเวลาพัก okay. ตอนสมาธินะ okay, okay. แล้วค่อยตัดสินใจ okay. ถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมจะไม่เปิดทีวีไม่อ่านสื่ออะไรเลยพวกคุณพูดมากแล้วเกินผมจะค่อยแขวะละนี่วีรันเนี่ยไอ้ละ บอกว่าเนี่ยจะพูดจะวิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าผมฟังเดี๋ยวผมเชื่อตาม ฉะนั้นผมจะไม่ฟังใครทั้งสิ้น ผมจะมาตั้งสมาธิแล้วผมตัดสินใจกรอบเวลาจังหวะการเดินของผมเองต้องเป็นอย่างนั้นนะครับได้ได้โอเคได้ได้ครับแต่ถ้าโอรสไม่ไหวก็ดูคุยให้คิดแล้วกันนะโอเคโอเคสองหน้าสองหน้ามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast